อย่าลืมนะใครอยากลองตั้งปรึกษาคุณดีมได้เลยชอบมากในส่วนตรงนี้เพื่อนๆคนไหนมีความชํานาญในเรื่องอะไรที่คิดว่าเพื่อนๆในกลุ่มไม่รู้ก็สามารถแชร์กันมาได้นะครับผมแอดก็อยากให้เป็นคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างน่ารักช่วยเหลือกันนะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นแบดนะครับผมแบดตอนนี้เนี่ยนะทะลุทั้ง EMA 50ทั้ง200ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำได้แค่มองมันเป็นจุดที่เป็นแนวรับนะครับแต่ทีนี้ที่เราอยากรู้ตอนนี้คืออ่ะแล้วแนวต้านล่ะมันจะไปจบที่ตรงไหนแต่เนี้ยมีอยู่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยก็คือการที่ตัวของตัว EMA 50จะตัด EMA 200ขึ้นมันจะเกิดเป็นลักษณะของ Golden Cross ก็คือเส้นสีฟ้า50ตัด200ขึ้นเป็นลักษณะเนี้ย Golden Cross ก็คือเป็นการเปลี่ยนกลับเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์และค่อนข้างที่จะมีนัยยะกับคนทั้งโลกในการที่จะดูเหรียญเดียวกันนะนะยันตรงนี้เนี่ยแนวต้านถัดไปเลยหากราคาไม่มีการย่อลงมานะก็คือจะเป็นแนวต้านที่วิ่งแบบโล่งๆ2แนวต้านขึ้นไปแต่แนวต้านที่แข็งจริงๆก็จะเป็น48.60 บาทนะในจุดของแบนเนี่ยที่จะขึ้นถึงตรงนี้อย่าเพิ่งกล่าวตามแอดนะที่แอดพูดเนี่ยก็คือในจุดที่เป็นแนวต้านแต่ทีเนี้ยเราต้องมาดูก่อนว่าตอนนี้ตัวของราคาเนี่ยดูในส่วนของอินดิเคเตอร์ว่าอ่อนแรงอะไรหรือยังเพื่อนๆเห็นได้ว่าตัวของอินดิเคเตอร์เนี่ยมันมีการรันเทรนขึ้นมาตั้งแต่แรกนะครับผมรันขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งก็ใกล้เคียงกับโซนของโอบอสแล้วแหละตรงเนี้ยแอดกังวลว่ากลัวว่ามันจะมีการย่อก่อนถึงกําหนดตรงนี้เนี่ยถึงมันไปได้มันก็จะไปได้นิดนึงจนถึง4-5แบบฝืนนิดนึงประมาณ2.50 บาทนะครับผมขึ้นไปนิดจนถึงแล้วก็มีการลงย่อลงมารับที่เส้นอาจจะเป็นเส้น EMA 50เส้น EMA 50ก็จะอยู่ช่วงประมาณนี้ที่ราคาจะย่อกลับลงมาอ่ะเราก็จะยึดด้านซ้ายเพื่อดูเหมือนกันว่ามันเคยเป็นแนวต้านนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะกลายเป็นแนวรับที่41.62 บาทตรงนี้ต้องรอดูว่าอ่ะขึ้นไปต่อเนี่ยมันจะลงมาหรือเปล่าแอดเจบอกแล้วสามารถดูอะไรเตือนเที่ยวโกลเด้นโอเคขอบคุณมากครับผมคุณฤทธิรงค์ใช่ไหมครับแอดพูดเพราะใช่ไหมโอเคต่อไปนะก็คือจะเป็นแซนนะตอนนี้เหลือเหรียญอะไรบ้างเดี๋ยวบอกคุณเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนเหรียญแซนเซโลลูน่าอะตอม EGLD AVAX DAR โซเค้กแมตติก KSM ครับNJ Gala CZ มานะ JFIN COM WIPE IOCIN CHIP นะที่เหลือต่อจากนี้ก็คือตีว่าครึ่งหนึ่งได้นะครับผมไม่นานเพราะว่าตอนเริ่มต้นที่มันนานเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเรารอเพื่อนๆกันแล้วก็รวมถึงแอดเซตตั้งค่าอะไรไม่เสร็จทีเลยนั่งบันทึกเหรียญอยู่นะตรงนี้อาจจะไม่นานมากมีเพื่อนๆคนไหนที่ต้องไปทำงานพรุ่งนี้ไหมครับแล้วก็รีบแอดเกือบทุกคนนะแอดว่านะโอเคเดี๋ยวปั่นจะพยายามจบให้ได้ก่อน5 ทุ่มนะตอนนี้ก็4:40 ทุ่มโอเคครับผมอยากลาพักร้อนเหมือนเอสเอเจบ้างตอนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแอดดูก่อนอัดกี่ชั่วโมงตอนนี้1 ชั่วโมงครึ่งแล้วไม่ถึงครับไวนะช้าช้าอยู่นะครับตอนนี้เหลือครึ่งหนึ่งวันนั้นเนี่ยพูด2 ชั่วโมงไม่ถึง2 ชั่วโมงนะวันนั้น23 เหรียญวันนี้รู้สึกจะ40 เหรียญได้ไหมนะก็ถ้าเทียบก็ไวเนาะต่อ1 เหรียญโอเคตรงนี้แซนนะครับผมจะสังเกตเห็นว่าเขายืนบนเส้น EMA 50เรียบร้อยแล้วจำวันนั้นได้ไหมถ้าเพื่อนๆวันนั้นที่ดูไลฟ์อ่ะที่แอดบอกว่าเฮ้ยแซนไม่เลือกทางเลยนะ เดี๋ยวนึกถึงคำไม่เลือกทางไม่ยากจน เนี่ยก็คือมันมีการแบบชิ่งลงแนวรับ EMA 200กับขึ้นชน50นะครับผมขึ้นลงชนอยู่ตรงเนี้ยแล้ววันนั้นก็คือแอดบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คืออยากให้มันเลือกทางก็คือให้มีการขึ้นมายืนบน50หรือว่าทะลุ200ลงไปเพื่อที่เราจะได้รู้เนี่ยว่ามันจะไปบริเวณแนวรับสำคัญตรง105หรือเปล่าแต่ตอนนี้ที่มันทำก็คือขึ้นมายืนบน EMA 50ได้นะครับผมตรงนี้ตรงกับราคา172สังเกตดูนะพอขึ้นมายืนบน EMA 50ได้ราคามีการคอนเฟิร์มตัวของสโตคัสติกลงมายังโซนของโอเวอร์โซกับตัวขึ้นเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีแดงนะเดี๋ยวแอดให้ดูปุ๊บเนี่ยเห็นไหมน้ำเงินตัดแดงขึ้นแท่งเบลเลอร์เลยแท่งนี้
แท่งเมนหลักมากตัวนี้แต่ทีเนี้ยมันจะติดแนวต้านแนวต้านหนึ่งก็คือเป็นแนวต้านตรงนี้180 บาทหากทะลุไปได้นะแบบโล่งๆมากลงแบบไปจนถึงช่วงประมาณแนวต้านจนแนวต้าน193นะครับผมแล้วไปเจออีกทีหลัง200เลยโอเคตรงนี้มันมีโอกาสติดแนวต้าน180นะเพราะจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านะมันเคยเป็นแนวต้านอยู่แล้วแทบจะหมดทั้งกระดานแอดวิเคราะห์แต่ก็สนุกดีนะครับวิเคราะห์กับเพื่อนๆน่ารักกันทุกคนเลยนะครับผมโอเคตรงนี้เนี่ยสัญญาณมาเต็มมากนะครับแอดมองว่าหากเข้าซื้อตรงเนี้ยมันอยู่ค่อนข้างห่างจากจุดคัดนิดนึงเพราะว่าหากเราซื้อบริเวณ177ใช่ไหมจุดคัดจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้เลยเอาแบบเซตเอาแบบที่ว่าไม่แกว่งลงมาโดนจุดคัดนะก็คือ170ถ้าไหวนะครับก็พอที่จะรันเทรนหรือเข้าตามน้ําไปได้นะในจุดนี้แต่ทีนี้เนี่ยหากเพื่อนๆไม่มั่นใจนะแอดมีอีกวิธีหนึ่งก็คืออาจจะมารอมีการยืนเหนือ180มันหมายความว่าอย่างไรก็คือตอนเนี้ยที่ราคามันมีการชิ่งขึ้น180แล้วก็ลงมันมีโอกาสทําเป็นลักษณะประมาณนี้ขึ้นลงอยู่ในกรอบระหว่าง172หรือ170เนี่ยกับ180แต่ทีนี้ถ้าเรารอให้มันมีการขึ้นมาคอนเฟิร์มอาจจะขึ้นแล้วทะลุ180มาสักประมาณ182 183เนี่ยตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจกว่าเพราะมันมีโอกาสที่จะขึ้นมายืนบน180แล้วก็ไปต่อได้ดีกว่าถ้ายืนบน180ได้ก็คือตรงนั้นเนี่ยมันพอที่จะมองได้ว่าตัวของราคามีการเบรกเอาจากจุดที่เคยเป็นแนวต้านด้านซ้ายมาก็คือแนวต้านด้านซ้ายจะไม่มีความหมายอีกแล้วถ้ามันขึ้นมายืนบน182 183ได้นะครับต่อจากนี้ก็มันจะมีโอกาสไป200ได้ไวกว่าที่เป็นอยู่รวมถึงตอนเนี้ยแรงในการส่งมันขึ้นต่อไปเนี่ยมันยังมีเยอะอยู่นะครับเมื่อเรามองนะเพราะว่าตัวของ RSI เนี่ยยังอยู่ที่โซนประมาณ59อยู่เลยนะครับผมซึ่งในจุดที่แอดมองว่าเป็นจุดที่ RSI Overbought เนี่ยจะหลัง70ขึ้นไป80 90นะครับผมตรงนี้ยังมีแรงส่งตัวของซัตโตแรงส่งเต็มที่เหมือนกันนะครับผมกลับตัวขึ้นนะโอเคต่อไปเป็นเซโลนะครับผมอ่ะเซโลตรงนี้เดี๋ยวแอดขอลบไปนิดหนึ่งก่อนเซโลตอนนี้สวยนะครับขึ้นมาสวยมากแต่ว่ามันไม่ได้สร้างเทรนให้เราเห็นที่ชัดเจนก็คือการสวิงของมันเนี่ยน้อยนิดนึงก็คือไม่ค่อยสวิงแบบขึ้นลงขึ้นลงอะไรเงี้ยให้เราเห็นเป็นเทรนที่ชัดเจนตรงนี้ที่กําลังทําอยู่นะเดี๋ยวแอดดูก่อนติดแนวต้านไหนเนี่ยมีการมีแท่งกลับตัวชัดเจนมากสังเกตตรงนี้ดูนะก็คือน่าจะติดแนวต้านด้านซ้ายที่เคยเป็นอยู่ก็คือแนวต้านบริเวณ5เห็นไหมเลขต้นท้วนทางจิตวิทยา5.047 USDT หรือตีว่า5 USDT ที่ติดอยู่ในตอนนี้นะมันก็มีคนเทขายลงมานะครับผมทีนี้พอเทขายลงมาเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามี MA 200มารอรับนะครับผมเส้นนี้ปุ๊บแล้วก็50พยายามไล่ขึ้นมาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมันจะมาจบตรงนี้พอดีทีนี้นะในการไซด์เวย์มันอาจจะยังไม่ต่อสู้ในตอนนี้อาจจะมีการไซด์เวย์ลงมาแล้วมาแตะแล้วก็ถึงจะขึ้นอีกครั้งนะเพราะฉะนั้นจุดที่เรามองว่าพอที่จะเป็นแนวรับที่มีนัยยะเดี๋ยวพยายามตีให้พลาดด้านซ้ายนะตรงนี้จะเป็น2ไส้ที่ติดกันใช่ไหมตรงนี้แอดมองว่าแนวรับที่ชัดเจนในตอนนี้ก็จะเป็น4.43ที่มันมีโอกาสลงมานะแล้วก็มองว่าเป็นจุดเข้าที่ค่อนข้างได้เปรียบในจุดนี้นะอาจจะตั้งคัทลอสไว้นิดนึงตรงนี้หากตั้งเนี่ยแอดมองว่าถ้าไม่เสียใจมากนะไปตั้งสัก4.0 4.1ก็ได้เพราะว่าแอดกลัวมันจะสวิงลงมาโดนจุดคัทไงแต่ถ้าตรงเนี้ยคือมันเป็นการคอนเฟิร์มว่าตัวราคาไม่ไปต่อแน่นอนในจุดที่4.1นะตรงนั้นก็โอเคเราจะได้คิดเราจะได้แบบเป็นการยืนยันว่าเราจะไม่ถูกดอยไว้ตรงนั้นแล้วลงมาเหยียบแถว3แล้วประมาณนี้นะที่กำลังจะบอกโอเคตรงนี้หากราคามีการเด้งกลับและทะลุ5บาท5 USDT ใช่ไหมมันจะโล่งมากในการขึ้นครั้งต่อไปก็คือจะขึ้นไปอีกทีโซนที่แอดมองว่าสำคัญเลยนะแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่6ไปเลข6ต่อตรงนี้หากทะลุ5นะครับผมในการที่เรามารอรับที่4.43นะหรือ4.5ตรงเนี้ยอาจจะไม่ต้องถึงจุดที่แอดบอกก็ได้เพื่อนๆลองแมเนจดีๆว่าเข้าในจุดไหนไหวอ่ะสมมุติถ้าอ่ะเหมือนอาจจะเข้าราคาล่าสุดเลยแต่เพื่อนเพื่อนทนไหวไหมถ้าราคามีการไซด์เวย์กว่าจะลงมาถึง4.43สัก1-2วันเนี้ยมันก็ครบเวลาที่เราตั้งใจกันว่าจะเล่นแล้วจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นหาตัวที่กำลังกลับตัวเลยดีกว่านะโอเคเดี๋ยวอีกนิดนึงแอดขอไปนิดนึงเครื่องมือมันหายไปในส่วนของตัวRSI นะตอนนี้แอดขอตีเทรนนิดนึง
ว่ายังอยู่ในเทรนด์อีกหรือเปล่าหากเราเลือกจากเทรนด์ก่อนหน้าไปเลยเนาะก็คือยังอยู่ในเทรนด์ก็คือมีโอกาสไซด์เวย์ลงมาอีกนิดนึงแต่หากเป็นเทรนด์ระยะสั้นตรงเนี้ยที่มองว่าจะสามารถทะลุ5ไปได้เนี่ยมันจะเห็นไหมจะเหมือนเกือบที่จะหลุดแล้วเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะย่อมาที่4.43ค่อนข้างเยอะรวมถึงสโตเนี่ยที่ชัดเจนเลยก็คือกลับตัวเรามาแล้วเห็นไหมน้ำเงินตัดแดงลงแล้วก็ลงมายังลงมาได้อีกนะไม่ครบลูปทีลูปกว่ามันจะอยู่ที่ช่วงนี้ก็คือประมาณสโตคาสติกที่11-20ประมาณนี้ถึงจะมีการกลับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคต่อไปเป็นอะไรเอ่ยเป็นลูน่านะครับลูน่ากลับตัวแล้วนะเนี่ยแท่งกลับตัวชัดมากสัญญาณค่อนข้างคอนเฟิร์มเลยรวมถึงสโตด้วยลูน่าเนี่ยเดี๋ยวแอดดูก่อนว่าตอนนี้มันอยู่ขั้นไหนสักครู่นะลูน่าแอดขอดูเว็บเลยดีกว่านะลูน่าเพราะว่ามันใช้ EMA ไม่ได้ตอนนี้ EMA มันอยู่ต่ำไปหน่อยอ่ะลูน่าเมื่อเราดูเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวของเขาเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนการขึ้นจาก2ไป3ไปแล้วก็คือมันไม่ได้มีการกลับตัวจากเว็บ2ยังไงอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงก็คือโดยปกติใช่ไหมสมมติราคาเนี่ยจุดต่ำสุดอยู่ที่0.27 USDT ใช่ไหมขึ้นมาเป็นเว็บ1แล้วลง2ตรงนี้ถ้าแอดจะมองอ่ะเฮ้ยมันทำ B นะมันไม่จบ2ทีก็คือเอาละทำไมปึ๊บปึ๊บอ่ะก็คือเป็นเว็บ1ลง2ขึ้น3ลง4ลง5ขึ้น5อ่ะตรงนี้เนี่ยมันจะทำลักษณะ correction ใช่ไหมปกติก็คือขึ้นไปเป็น B ลงมาเป็น C แต่ทีนี้ตรงนี้มันเป็น B ไม่ได้เพราะว่าถ้าจะทำ strong B อ่ะมันก็เกิน 161.8% ไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนี้มันจะอยู่ในขั้นตอนการขึ้นไป3มากกว่านะจะให้น้ำหนักไปทางนั้นมากกว่าก็คือจบ2แต่ตรงนี้อาจจะทำเป็นลักษณะประมาณนี้แบบอ่ะเล็กๆก็คือ ABC เล็กนิดนึงแล้วก็ในส่วนล่าสุดเนี่ยที่มันกำลังขึ้นไปก็คืออยู่ในขั้นตอนการขึ้นไป3ใหญ่นะตรงนี้เนี่ยสังเกตดูนะมันจะยังไม่มันทำลักษณะที่เป็นimpulse ไม่ชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆคือแอดจะมองว่าตรงนี้เป็นการลงมา2แล้วก็ขึ้น3ลง4ขึ้น5เพื่อเป็นสับของการขึ้น3ใหญ่เนี่ยยากนิดนึงแต่มันอยู่ในขั้นตอนระหว่างนี้นี่แหละทีนี้ที่แอดรอเนี่ยก็คือรอมีการพักตัวหนักๆสักนิดหนึ่งนะไปดูในไทม์เฟรมสั้นๆเดี๋ยวแอดขอทำเป็นลักษณะวัดฟิโบนัสซีเทรนเบรดหน่อยนะครับผมเพราะว่าแอดหาแนวต้านที่เป็น EMA ไม่ได้แล้วในตอนนี้โหดเกินสุดแล้วนะครับผมเพื่อนๆเนี่ยในภาพใหญ่ในรายวีคนะขึ้นมาถึง423.6เปอร์เซ็นต์ตามสัดส่วนฟิโบแล้วนะตอนนี้เนี่ยที่ต้องระวังเลยนะในเทรนภาพใหญ่อ่ะชัดมากก็คือตรงนี้นะมันมีโอกาสมาจบ1ที่ตรงนี้จบ1สักครู่นะโอเคจบ1ทีนี้เนี่ยถ้ามันจบ1แบบtrending impulse ใช่ไหมฮะที่มันต้องลงมาเนี่ยก็คือมันจะต้องลงมาประมาณนี้ก็คือลงมาที่61.8%ตามสัดส่วนฟิโบนะในการขึ้น1ลง2ในเทรนของมันนะก็คือสมมุติถ้าตรงนี้เป็น2ใช่ไหมอ่ะสักโซนตรงนี้ขึ้นมาถึง1นะมันจะต้องลงมาที่วัดไว้เป๊ะมากนะก็คือ44.79เป็นอย่างลึกนะครับผมมันอาจจะลงมาแค่50ก็ได้นะ57.27ตรงนี้ต้องรอดูจังหวะนิดนึงนะสำหรับคนที่ถือตั้งแต่แรกก็ลองพิจารณาดูแต่แท่งกลับตัวไม่มีทีตอนนี้นะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือแท่งกลับตัวไม่มีรวมถึงมีการชงในในส่วนของ time frame ระดับ week นะชงให้ขึ้นไปต่อก็คือวันนี้มีการโค้งขึ้นต่อเพื่อบ่งบอกว่าโอเคจะไปต่อแต่ยังไม่ทำ high ใหม่ทีนะในส่วนของตัว RSI เพราะ high อยู่ตรงนี้อยู่ที่81.85ตอนนี้ขึ้นมา81.85พอดีนี่แหละที่กังวลก็คือกลัวลงมาแบบนี้อ่ะนะตรงนี้เดี๋ยวรอดูกลับตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูภาพใกล้ๆกันดีกว่าขอโทษเพื่อนๆด้วยนะที่พาลากเข้ามาในเรื่องนี้นานไปนิดนึงใช่ครับแอดเป็นคนใต้100%พ่อเป็นคนราชบุรีแม่เป็นคนสุราษฎร์ธานีครับตรงนี้เนี่ยแอดมองว่าต้องระวังนิดนึงนะที่บริเวณจุดที่ยืนอยู่
หนึ่งจุดแล้วก็จุดที่เป็นแนวต้านบริเวณ110จริงๆแอดอยากเอาเป็นตัวเลขท้วนๆได้ไหมเพื่อนๆเป็นแค่100อ่ะจำตอน ADA ขึ้นถึง100 บาทแล้วมีการเด้งกลับลงมาไหมสักประมาณ100นะผม100เป๊ะตรงนี้ต้องระวังมากๆนะเอาง่ายๆคืออยากหักอยากเข้าร่วมสนุกเล่นต่อเนี่ยก็คือเล่นกันแบบภาพสั้นๆ1-2 วันไหวอยู่นะครับผมตรงนี้แต่จริงๆเนี่ยถ้าเล่นภาพสั้นๆก็ยังยากเลยเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีการขึ้นมาปะทะกับแนวต้านก่อนหน้าก็คือช่วงประมาณ97นะผมตรงนี้แอดมองว่ามันมีการพักแต่พักไม่ถึง EMA 50ที่มันขึ้นมาก็คือมีโอกาสหากมันทะลุ97ไม่ได้นะมันจะทําลักษณะที่เรียกว่าดับเบิลท็อปประมาณนี้และการลงดับเบิลท็อปมันค่อนข้างลงแรงสักนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีโอกาสลงมาที่85อีกครั้งรอคอนเฟิร์มที่แถวบริเวณ97ก่อนนะครับว่าจะเอาไงต่อในส่วนของตัวลูน่านะตอนนี้ให้คําตอบค่อนข้างยากมากเพราะว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างน่าเป็นห่วงราคามันบูดิดจนสุดฟิโบเลยโอเคต่อไปเป็นอะตอมครับผมเป็นคนผมก็คนใต้ระยองไอ้ยะเอเจผมคนใต้ด้วยอยู่ขั้วโลก เป็นคนนราธิวาสนะเดี๋ยวเบตงไหมโอเคในส่วนของตัวอะตอมนะมีการทะลุในส่วนของตัว EMA 200ขึ้นไปแล้วแล้วมีการทำทรงมาสวยนะมีการย่อนิดนึงแล้วก็มีแท่งกลับตัวที่ชัดนะครับผมในส่วนนี้ก็คือทะลุ EMA 50 1ทะลุ EMA 202นะครับผมทีนี้ขึ้นมาลงเทสบริเวณใกล้ๆ EMA 200แล้วขึ้นต่อแท่งกลับตัวมาชัดเจนนี่ไม่ได้อยากจะอวยแต่ว่าอินดิเคเตอร์มาชัดแต่ว่าเนี่ยพอมาดูตัวอินดิเคเตอร์ของ RSI กับสโตคาสติกนะสโตคาสติกมีแท่งกลับตัวนะครับผมตอนนี้กลับไม่สุดที่ด้วยไม่ครบลูปดีนะต้องพูดอย่างนี้ทีนี้เนี่ยการกลับตัวตรงนี้หากครบลูปก็คือต้องลงมายังโซนของโอเวอร์โซนะหรือจุดที่มีการเทขายเยอะเยอะมากๆนะผมเห็นไหมก่อนหน้านี้ที่เคยมีการกลับตัวตรงเนี้ยยังอยู่กลางทางอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าชะล่าไปอย่าชะล่าใจไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทําการเบรกเอาท์หรือมีการทะลุจุดที่เคยขึ้นไปแตะแถว28ไว้ทีนะมันยังอยู่ในขั้นตอนการไซด์เวย์อยู่มันยังมีโอกาสลงมาที่ EMA 50นะหรืออาจจะเป็นแค่ประมาณช่วง200นะมี2แนวรับด้วยกันนะผมตัวของอะตอมนะก็จะเป็น25.89กับ23.95หรือ24ไปแล้วกันนะเอาสวยๆเอาตัวเลขตรงนี้26ไปเลยโอเคประมาณนี้นะครับผมมีโอกาสย่อกลับลงมาต้องรอคอนเฟิร์มอีกสักนิดนะตรงนี้หากอยากเล่นใช่ไหมหากอยากเล่นจริงๆเนี่ยคือแอดกังวลว่าถ้าแอดให้เพื่อนๆเข้าซื้อที่27.39แล้วมันลงมาที่24มันก็ต้องเลยจุด stop loss อยู่แล้วจริงไหมจุด cut loss อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรอให้มันออกภาพที่ชัดเจนก่อนแต่อีกอย่างที่จะบอกไว้ก่อนคือหากราคาเนี่ยสามารถทะลุ28.81ขึ้นไม่ได้นะตรงนี้ทะลุ28.81อาจจะไปยืนแถวประมาณ29.2โอเคประมาณนี้ตรงนี้เนี่ยพอที่จะรันเทรนตามไม่ได้เดี๋ยวทักแอดมานะทักมาเลยว่าเอ้ยแอดมันทะลุไปแล้วเนี่ยผมอยากเข้ามากทําไงดีแต่เพื่อนๆเห็นใช่ไหมหลายตัวที่ดูมาก่อนหน้านี้มันน่าจะเล่นง่ายกว่านี้กว่าตัวนี้นิดนึงนะตัวนี้ขึ้นมาแต่ก็ภาพเนี่ยค่อนข้างย้อนแย้งนิดนึงค่อนข้างเล่นยากรวมถึงตัว RSI นะที่มีการอ่อนแรงนะสังเกตเห็นดูนะมีการลงมายังโซนของจากโซนโอเวอร์บอทนะตกลงมาที่โซนปกตินะตรงนี้อาจจะมีการลงลักษณะแบบนี้ปุ๊บโอเคครับผมในส่วนของตัวอะตอมนะมีโอกาสลง26กับ24นะครับในตอนนี้ต่อไปเป็น EGLD นะ EGLD ตัวนี้เดี๋ยวแอดขอลบภาพเทรนด์ที่แอดเคยทำออกไปก่อนตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันขึ้นมาเยอะเกินไปด้วยแหละนะครับเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตัวของราคามันอาจจะเจ็บหนักนิดนึงนะในการที่พักราคาลงมาเยอะขนาดนี้แต่ทีนี้มีโอกาสที่จะยืนอยู่และเพราะทำไปลักษณะของดับเบิลบอททอมหรือการที่ทำโลเท่ากันนะครับผมในก่อนหน้าขึ้นลงขึ้นนะผมเป็นดับเบิลบอททอมก็คือ2จุดโลที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันตรงนี้พยายามที่จะทะลุ EMA 50ที่บริเวณแถวตรงนี้เดี๋ยวแอดดูก็คือ253นะครับผมอ
เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยหากซื้อเนี่ยจุดคัดมันอาจจะอยู่ต่ำนิดนึงอาจจะมารอคัดแถว2328นะตรงนี้แอดกล้าให้มาคัดไกลเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีลักษณะแท่งที่ชัดเจนนะครับผมตรงนี้เป็นแท่งกลับตัวขึ้นนะแท่งกลับตัวที่แรงมากๆต้องพูดว่าเป็นแท่งที่กลับตัวแรงนะครับผมตรงนี้มีโอกาสยืนบนตัวของมีโอกาสยืนบน253ได้นะครับผมในจุดนี้เพราะว่าเมื่อมองในส่วนของตัว RSI นะก็มีการยกโลขึ้นนะครับผมยกโลขึ้นถือว่าสวยมากเลยในจุดนี้นะแล้วก็ในจุดนี้สักครู่นะอ่ะในจุดนี้ของตัวสโตคาสติกเนี่ยก็มีการที่ตัวราคาเนี่ยเส้นสีน้ําเงินเนี่ยพยายามทะลุเส้นสีแดงขึ้นเพื่อกลับตัวระหว่างทางอีกครั้งหรือการยกโลของสโตคาสติกนั่นเองเพราะฉะนั้นมีโอกาสยืนอยู่ที่253นะครับผมหากไหวเนี่ยแนวต้านมันอยู่ไกลไงมันค่อนข้างคุ้มในการลงทุนนิดนึงแนวต้านที่เราจะไปเทขายก็จะอยู่โซนประมาณ284ในจุดนี้นะครับผมที่ตัว EMA 200จะมีการโน้มลงมาชนกับราคาที่จะมีการพลอตขึ้นไปพอดีนะก็คือจะขึ้นในลักษณะประมาณนี้สมมติยืนไหวนะยืนไหวแล้วอาจจะไซด์เวย์บน253ก็มีโอกาสค่อยๆขึ้นนะผมตัว EMA 200ลงมาตัดพอดีก็อาจจะต้องมีการย่อลงมาทดสอบใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นประมาณนี้นะทิศทางนะโดยภาพรวมที่ทั้งอินดิเคเตอร์อะไรพามานะครับอ่ะต่อไปเป็น AWAC แดดขอพักหายใจประมาณ10วินะฮะโอเคพร้อมแล้วไม่ถึง10วิ สบายครับผมสนุกดีนะครับเนี่ยวิเคราะห์เพื่อนๆฟังกันโอเคต่อไปเป็น AWAC ชอบแอดค่อนข้างชอบทรงของ AWAC นะมาเล่นง่ายนิดหนึ่งพอเห็นภาพจะสังเกตเห็นว่ามีการขึ้นนะครับผมทะลุทั้ง EMA 50 200นะแล้วก็ขึ้นมายืนบน EMA 50ขึ้นยืนได้แบบเป๊ะอย่างกับจับวางเลยนะดูดีๆทีนี้เนี่ยขึ้นยืนบน EMA 50ตรงนี้ก็มีการทำมาอีกลูปหนึ่งนะครับผมลูปตรงนี้ลูปตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์กันดีกว่าว่าไหวไหมเอายังไงต่อดีนะครับในส่วนตัวเนี้ยก็คือยังมีการขึ้นยังอยู่ในโมเมนตัมที่ดีนะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าดูในส่วนของยอดของ RSI จะเห็นได้ว่ามันทําลักษณะดับเบิลท็อปแล้วก็คือเท่ากันมันไม่สามารถทำไฮใหม่ได้นะครับผมอย่างหลายๆเหรียญที่ทําทีนี้เนี่ยตรงนี้ต้องกังวลนะครับกังวลนิดนึงตรงนี้อาจจะมีการรอให้ลงมาทดสอบแถวบริเวณไม่ว่าจะเป็นแนวรับที่114นะก็คือจุดที่เป็น EMA 50ลงมาพอดีแล้วก็อีกจุดหนึ่ง104จะให้มีการลงมาทดสอบก่อนนะครับผมเพราะว่าแรงมันค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะถึงจะเป็นเทรนขาขึ้นรวมถึงตัวสโตคาสติกที่กำลังลงมายังโซนของโอโซยังไม่มีการที่ตัวของเส้นสีน้ำเงินจะตัดเส้นสีแดงขึ้นทีนะครับในตอนนี้ก็คือยังสามารถลงต่อได้เรื่อยๆจนกว่าจะมีการตัดของเส้น2เส้นนะครับจะตัดในลักษณะนี้นะลักษณะนี้นี้ตัวสโตคาสติกแอดก็ได้มาจากลุงโฉลกเหมือนกันนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่อิทธิพลของแอดน่าจะมีที่เพื่อนๆสามารถติดตามได้ต่อแล้วก็พอที่จะศึกษาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องอีเลียดจะเป็นอาจารย์ตรงเตงนะแกนจะดูอีเลียดในส่วนของหุ้นเก่งเราก็สามารถเอามาอะแดปดูกับคริปโตได้ในส่วนของลุงชโลกแกอาจจะไม่ได้แกจะเก่งในการดูเหรียญที่กำลังจะขึ้นจากเว็บ1ขึ้นเว็บ2แล้วก็แกจะเก่งในเรื่องอินดิเคเตอร์สโตคาสติก CDC พวกนี้ก็สามารถเอามาเป็นไอดอลแล้วก็แบบศึกษาตามได้นะครับผมเนื้อหาฟรีๆนะโอเคในส่วนของตัว AWAC ก็ต้องร้อยทดสอบ114ก่อนนะแต่ทีนี้สมมุติว่าตัวของเขาเนี่ยโอเคไม่ทดสอบแล้วก็ขึ้นแล้วมีการทะลุ128อาจจะไปยืนแถว130เนี่ยตรงนี้พอที่จะ follow buy ไปได้สมมุติถ้า follow buy แล้วไม่ต้องรอแบบถามแอดเนี่ยสมมุติขึ้น1ถึง130เลยใช่ไหมเพื่อนๆอาจจะเข้าซื้อแล้วก็มาตั้งคัทไว้ใกล้ๆสัก125นะครับผมก็คือถ้าไม่หลุด125ก็คือให้มันรันเทรนต่อไปจนถึงแนวต้านตรงนี้เลยนะ142นะครับที่ตัวไส้กับมันเคยมีการทะลุขึ้นไปประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตัวเขาเนี่ยจริงๆหากทะลุ142แอดขอเข้าเรื่องเวฟนิดนึงนะ
ของ AWAC อ่ะเอสก็มองว่า AWAC กับAWAC เนี่ยกับลูน่าจะคล้ายกันนิดนึงก็คือมีการทำเว็บหนึ่งจบตรงนี้นะเดี๋ยวเอสขอดูนี้โอเคหนึ่งขึ้นสามสี่ตรงนี้มีโอกาสอยู่ในขั้นตอนการขึ้นสามใหญ่นะครับผมนะก็คือจะคล้ายๆลูน่าก็คือจะเป็นการทำเป็นเทรนนะครับผมประมาณนี้ขึ้น1ลง2ขึ้น3ลง4ขึ้น5นี่ก็คือทำคร่าวๆหยาบๆนะอาจจะไม่ได้แบบเรียบเรียงแบบตัวเลขดีๆสักเท่าไหร่แต่ก็คือมีโอกาสลง2ในจุดนี้ก็ต้องดูดีๆว่าหลังจากชนบริเวณ124เนี่ยราคามีการเด้งกลับลงมาแอดมองว่ามีการย่อลึกนิดนึงในส่วนของตัว AWAC นะเพราะตัวเนี้ยมันมีโอกาสที่อยู่ในขั้นตอนการไปเว็บ3ใหญ่เดี๋ยวเข้าไปดูภาพเล็กนิดนึงนะเพื่อนเดี๋ยวขอตีตัวเลขก่อนมีโอกาสย่อลึกถึงตรงนี้61.8%อ่ะตัวนี้ใกล้ถึงทาร์เก็ตแล้วอาจจะเล่นยากนิดนึงนะเราได้ข้อสรุปใหม่กันแล้วก็คือตรงนี้เนี่ยมันกำลังจะขึ้นถึงจุดที่เคยเป็นไฮไว้ก็คือ142ใช่ไหมทีนี้หากทะลุ142หรือเป็นการเบรกทะลุไปไม่ได้ก็คือเบรกขึ้นมาสักช่วง150แล้วไปยาวๆไม่ได้เนี่ยมันมีโอกาสที่ตัวเขาเนี่ยจะย่อลึกถึง61 62ได้เลยก็คือมีโอกาสย่อลงมากลับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งหรือหากลงไม่ต่ำและบูลลิชมากๆก็เป็น78ได้อีกครั้งนะต้องรอนิดนึงรอทดสอบนะครับในภาพระยะยาวเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงว่าจะย่อลงมาก่อนแล้วค่อยขึ้นใหม่นะครับผมโอเคต่อไปในส่วนของ DAR นะครับอ่ะดู DAR ดีกว่าแอดมองว่า DAR เนี่ยมีโอกาสเป็นเหรียญต้นน้ำได้ด้วยสาเหตุของการที่ตัวเขาเนี่ยมีการขึ้นมาทำเว็บหนึ่งคือก่อนหน้านี้แอดมองไว้2ภาพก็คือภาพแรกก็คือตัวของราคาไม่หลุดบริเวณ1.66นะภาพที่2ก็คือหลุด1.66แล้วมันจะเป็นการไซด์เวย์ลงมาเรื่อยๆในทิศทางแบบนี้ก่อนหน้านี้นะที่มองก็คือปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงยาวๆจนกว่าจะเจอก้นของราคาเนาะแต่ทีเนี้ยตรงนี้ไม่ลงสามารถยืนบนสัดส่วนพี่โบ92.4ได้ก็คือไม่ทำโลใหม่หรือจุดต่ำสุดใหม่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสไปต่อค่อนข้างสูงแล้วมีโอกาสที่ตรงเนี้ยจะเป็นแค่เว็บ2เดี๋ยวให้ดูภาพใหญ่ก็คือมีโอกาสทำลักษณะแบบนี้ขึ้น1ลง2ขึ้น3ใหญ่แถวขั้นต่ำนะจะเป็น161.8%นะประมาณนี้แล้วก็ไปต่อ3มันจะไปอยู่แถวแถว10ก็ได้10 USDT อ่ะประมาณนี้นะคร่าวๆก็คือมีโอกาสขึ้นสักครู่นะครับมาดูภาพระยะ1-2วันกันดีกว่านะก็คือตัวของ DAR เนี่ยมันมีโอกาสที่จะยืนบน MA 50ไหวในจุดนี้นะครับผมมีแท่งกับตัวที่ค่อนข้างชัดนะ2แท่งคู่ตรงนี้เลยทีนี้เนี่ยเมื่อดูในส่วนของตัว RSI นะมันมีการรันขึ้นมาค่อนข้างสวยยังยืนอยู่ในเทรนด์ภาพรวมได้นะครับผมตรงนี้เพิ่งมีการกลับตัวไปเองรวมถึงตัวสโตเนี่ยก็คือกลับตัวชัดมากสังเกตเส้นสีน้ำเงินตัดแดงขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแนวต้านที่เขากำลังจะขึ้นไปทดสอบนะที่เป็นไปได้สูงเดี๋ยวแอดขอเอาเป็น3ไส้ที่มีนัยยะสำคัญนะก็คือจะเป็นแนวต้านที่2.3นี้ต้องระวังนะครับผมที่มันจะมีการเด้งกลับลงมาทดสอบที่ MA 50อีกครั้งนะก็คือประมาณนี้ปุ๊บก็ถึงจะขึ้นนะตรงนี้เป็น MA 50ที่จะมารับโอเคประมาณนี้นะแซนใช่ไหมแอดวิเคราะห์แซนไปยังอ๋อวิเคราะห์ไปแล้วแต่ไปดูใช่ไหมว่าจะไปไหนต่อได้ขอวกไปแซนนิดแซนพ้นมานานสักครู่นะอ่ะแอดเพิ่งผ่านนะโหแรงมากสัญญาณเฮ้ยจริงด้วยเมื่อกี้แอดคนพูดเองนะว่าถ้าทะลุมาแถว182เนี่ยให้ follow by ใช่ไหมสุด คือน้ำลายกันเลยทีเดียวโอเคแซนใช่ไหมตรงนี้อาจจะ follow by แล้วก็ตั้งคัทไว้อย่างที่แอดบอกนะก็คือตั้งคัทไว้สัก178ก็ได้ยอมขาดทุน4บาทในกรณีที่ไม่ไปต่อแต่ตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่แท่งเดียวก็เฟี้ยวได้นะขึ้นไป193ได้เลยนะครับผมแท่งนี้แรงมากดูสัญญาณสโตนะสัญญาณสโตยังไม่เลย30ดีเลยก็คือยังไม่ครบรูปในการขึ้นดีนะในจุดนี้ของเขาRSI ก็อยู่แค่ประมาณ RSI 66ยังไม่ถึงโซนของโอเวอร์บอทเติมกาว
เราต้องเติมกาวในชีวิตนะโอเคนะครับผมประมาณนี้แผนอ่ะที่เหลือถามแอดเอเจได้เลยแอดเอเจจะเดินแผนแบบไหนดี